เชิดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชิดที่เป็นครับวันนี้เราจะมาทำไอติมกันนะครับไอติมรสนมต่างๆนะครับนี่ก็จะมีวุ้นมะพร้าวแล้วก็เจลลี่เจลลี่ไรแล้วก็นมเปรี้ยวนมชมพูนมชมพูนมสดครับนมสดไมโลไมโลนมเปรี้ยวใช่แล้วก็น้ำลิ้นจี่ก็เฮลูบอยเฮลูบอยน้ำเปล่าเฮลูบอยเขียวเฮลูบอยแดงจะทำยังไงเนาะเดี๋ยวแม่พาทำเชฟมายืนตรงนี้ครับแล้วแม่ยืนตรงกลางคือยังไม่ขอเชฟเป็นคนเดี๋ยวถอดแล้วครับใส่เยอะเกินไปมันก็จะล้นนะครับครับก็ปิดฝาให้สนิทเอาไปแช่แข็งได้แล้วหนึ่งอันวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เชประกอบเชฟเอานมชมพูตัดไปตาพี่เชครับพี่เชเอาสีอะไรครับอันนี้เนาะวุ้นมะพร้าวนี่จะเป็นวุ้นน้ำมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักแม่เปิดก่อนยืนให้กล้องดูหน่อยครับเวลาตักก็กล้องซูมเดี๋ยวตักเสร็จก่อนนะตอนนี้มือมีนะครับมีเท้าเยอะไหมชอบบุญน้องเท้าเยอะก็ใส่เยอะครับเดี๋ยวไม่ถนัดหลุดออกมาใกล้ๆนี่จะมีบุญมะพร้าวแล้วก็แมงลักอยู่ในน้ำมะพร้าวเดี๋ยวก่อนทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเนาะทำเสร็จส่วนอันที่เหลือเราก็จะกินรับประทานพี่เชฟต่อครับตาเชฟเชฟเลือกครับเอาไหนครับต่อมาลูเชฟเลือกไหนอันนี้อ๋อนมชมพูเดี๋ยวแม่ใส่ให้ครับเชฟเลือกอันนี้นมชมพูก็สีชมพูครับนมมะพร้าวสีเขียวก็สีเขียวเดี๋ยวดูตอนเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ให้ไอติมแข็งก่อนเนาะเอามาทำเค้กเลยเชฟจะดูด้วยมองมดสตรอเบอรี่ดูด้วยมองไม่เห็นดูด้วยเชฟครับนี่นะให้เชฟดูด้วยนี่ไงต้องเพลงให้กล่องโอ้เทเร็วมากถ้าเทช้ามันอาจจะหกได้หน่อยนี่นมชมพูครับอันนี้ของใครของเชฟใช่ไหมใช่สดสตรอเบอรี่ครับต่อไปของเชฟพี่เชฟจะอันนี้ก็ต่อไว้ของพ่อทำอย่างบุญมะพร้าวใส่นี่ไงเม็ดงาน่ะใส่แล้วใช่ไหมเม็ดรักโอ้เม็ดเม็ดรักเชฟก็ว่าจะกินอันนี้นะโอ้งั้นพ่อกินพ่อกินกับพี่เชฟนะสีอะไรอันนี้ยังไม่เคยกินน้ำลิ้นจี่เอาเคลียร์น้ำลิ้นจี่เขย่าก่อนนะถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ย ต้องให้ไกด์ต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนตัดเนาะผู้ปกครองดูแลด้วยที่เหลือเชฟกินนะครับเลยโอ้น้ำลิ้นจี่เป็นน้ำเส้นกินเลยเหรอมากินหน่อยเรามาดูว่าระหว่างกินเชฟเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูจะถามแม่
็ได้กินนี่น้ำอะไรลิ้นจี่จะเป็นใสๆใสๆตอนนี้ตอนไอ้แค่เค้กมันจะเป็นสีใสมั้ยเนาะเหลือเยอะมั้ยครับนี่เหลือ4อันเนาะทีนี้แม่จะเอาน้ำเฮลูบอยสีเขียวก่อนสีเขียวสีเขียวอ่ะมันจะเป็นกลิ่นครีมโซดาเราใส่ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าสีเขียวไอ้จะเป็นคล้ายๆหวานเย็นเดี๋ยวใส่น้ำเปล่าด้วยนิดนึงต้องผสมน้ำด้วยถ้าเป็นน้ำเฮลูบอยดูตรงนี้ก็เห็นแล้วแล้วก็ใส่คุณไม่ใช่ครับเราคุณเนาะแล้วก็ทีใส่ใช่โอ้พายุทอร์นาโดน้ำถ้าเกิดว่ามันจางไปนิดนึงเราก็สามารถเติมได้ไม่ว่ามันจางไม่มีหลายคนได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์แบบติดอันนี้เลยถอดไม่ได้แต่เราจะทีลงไปอย่างนี้นี่ไงสีเขียวไม่ต้องเทเต็มมากเพราะว่ามันจะล้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกินให้หมดเลยครับต่อไปเราจะเอาน้ำอันนี้น้ำสับปะรดเป็นนมเปรี้ยวรสสับปะรดเนาะไม่ใช่ตาเทปแล้วนี้เดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับเอาสับปะรดก่อนครับแค่เดี๋ยวนี้สับปะรดแล้วก็พี่เชแล้วก็เชดีเป็นน้ำสีแดงจะเอาเป็นน้ำเฮลูบอยสีแดงเนาะนี่ไงแม่เหลืออันหนึ่งล่ะอันนี้ก็ได้จะได้หวานนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปได้แล้วครับไม่ต้องใช้น้ำแดงแบบนี้ดูแม่ดูแบบนี้ครับครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปในนี้เลยเพราะว่าเป็นพิมพ์แบบนี้เนาะรูปดาวเดี๋ยวค่อยดูตอนมันแข็งจะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับสีฟ้าเอาอีกอย่างนึงเลือกแล้วอันนี้เจลลี่เนาะเชฟต้องน้ำนี่ไหมสตรอเบอรี่หรือเจลลี่ไลท์ดีสตรอเบอรี่เจลลี่ไลท์มีใครเอานี้บ้างไหมสตรอเบอรี่เดี๋ยวเจลลี่ไลท์ก่อนก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะแตกๆหน่อยวุ้นเป็นเจลลี่ไลท์รสลิ้นจี่นะคะนี่ที่ชอบง่ายๆเลยบีบลงไปเลยต้องใช้แรงบีบนิดนึงนี่ก็จะเป็นเหมือนวุ้นใช่ส้นเท้าชอบกินรองเท้าครับเสร็จแล้วขั้นตอนการทำของเราโชว์หน่อยทีนี้เราไปแช่เย็นไว้ในช่องฟิตนะคะยกโชว์หน่อยน่าจะประมาณ20นาทีน่าจะแข็งละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ก่อนป่ะพี่เชตอนไปเลยตอนเลิกเรียนแข่งพอดีเลยเราจะแช่ช่องฟิตเนาะเดี๋ยวแม่จะให้แชร์ไว้ครับเข้าไปเลยครับเชฟให้พี่เชฟแชร์ครับเดี๋ยวลองดูว่า10นาทีแข็งไหม20นาทีแข็งไหมเนาะครับโอ้ข้างในนี่เย็นจังเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเนาะนี่ป้าปิดตู้เย็นก่อนเชฟให้ดูว่าจะอร่อยไหม
ถ้ารถไหนนะ